ไอเด็กสู้วะหนูก็แค่ช่วยแบ่งเบาภาระโดยการไม่อาบน้ำเกือบอาทิตย์ยูนายโยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเออทำไมพี่ต้องหัวม้อนล่ะคะเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยที่จะน้ำยูก็หัวทองเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมิยูนะโดนสัตว์ตาจายคนหนึ่งสาดถังอะไรบางอย่างใส่แล้วก็สาดสารเคมีเอ็กซ์ใส่ทำให้มิโอเนี่ยหัวก็เลยกลายเป็นสีม่วงแล้วค่ะใช่แล้วหนูว่าโดนสาดเคมีบางอย่างทำให้หนูแบบกลายเป็นหัวม่วงเสร็จแล้วค่ะดวงตาก็เลยได้ถอนกระทำเราเห็นปลาตาคนละสีแล้วใช่ค่ะว่าหนูแบบคือหนูแบบว่าหนูเอารังสีออกทางผิวหนังทันเนี่ยเออหนูขับรังสีออกทางผิวหนังเนี่ยแล้วแบบเบ่งออกมาทันหนูก็เลยแบบว่ายังพอจะเหลือเข้าของสีเหลืองเดียวบ้างเลือกคุ้นๆนะเพราะว่าพอบปิดปันเลือกคุ้นๆจ้าไม่เห็นจะคุ้นตรงไหนเลยคิดไปกันทางนั้นเลยค่ะยูนายโยอาบน้ำหรือยังเฮ้ยวันนี้อาบแล้ว วันนี้อาบแล้วค่ะแต่เมื่อวานยังไม่ได้อาบทั้งวันนะแต่วันนี้อาบแล้วใช่แล้วค่ะทุกคนได้ยินไหมเห็นอ่ะนมนั้นนะเมื่อวานไม่ได้อาบเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อวานน่ะน้ำไม่ตกกระทบบนร่างกายหนูเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าวันนี้อาบน้ำแล้วนะคะ อนามัยมากเจียงวันนี้หนูเด็กอนามัยเด็กอนามัยมากเลยค่ะสักเที่ยวบ้านเหม็นหนูไม่เหม็นนะหนูดมแล้วหนูก็ไม่เหม็นนะไม่จริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะนะคือหนูอ่ะจริงๆแล้วคือหนูต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นคนใจดีค่ะจริงๆแล้วนะมิโยนะเออคนที่จิตใจดีอะค่ะเกินนี้ยกกว่าว่าอย่ามามิโยอ่ะก็น้ำก็ไฟจะขึ้นนี่ก็เลยใช้ชีวิตแบบค้างคาวไฟไม่เปิดน้ำไม่อาบรู้ไหมว่าค่าน้ำค่าไฟหนูลดไปตั้ง 2,000 นี่ก็หนูไม่อาบน้ำอยู่คนเดียวลูกกตัญญูใช่ไหมคะยี่หว่างคือบุตรสาวที่ดีของมันยี่หว่างเป็นคนที่กตัญญูกระตือรือร้นมากยี่หว่างเลยว่าใครได้ไม่อยากเป็นลูกสาวเนี่ยแบบว่าไอเด็กสู้บอกไม่สู้มองนะไม่เห็นจะสู้มองเลยหนูดำตัวแล้วไม่เห็นจะสู้มองตรงไหนเลยเด็กที่กตัญญูขนาดนี้มีแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นแหละค่ะไม่มีหรอกค่ะทุกคนทำไมทุกคนต้องว่าหนูด้วยหนูแค่ประหยัดค่าน้ำค่าไฟช่วยลดโลกร้อนช่วยที่บ้านครอบครัวหนูกำลังเผชิญปัญหาค่าไฟค่าน้ำขึ้นหนูก็แค่ช่วยแบ่งเบาภาระโดยการไม่อาบน้ำเกือบ